สวัสดีครับผมนายยุทธพงศ์ปัญญายิงสาขาเทคโนโลยีเครื่องกลกลุ่มหนึ่งเลขที่21ขอนำเสนอผลงานการเขียนโปรแกรมวิดีโอเพลเยอร์ก่อนเริ่มขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกให้เราเตรียมโค้ดวิดีโอเพลเยอร์ไว้ก่อนนะครับนี่ครับโค้ดที่ได้จะมีการอ่านไฟล์ตรงนี้แค่ผมจะเอามาให้แค่4ฟอร์แมตนะครับก็คือไฟล์ MPEG API DAT และ WMV นะครับคลิกเข้าที่ Microsoft Visual Basic คลิก Standard EXE คลิก Open นะครับจะเปิดหน้าตามโปรแกรมขึ้นมาคลิกเลือกขวาที่แถบ Toolbar เลือก Component ในแท็กคอนโทรลเลื่อนลงมาเลือก Microsoft Common Analog Control 6.0อีกตัวหนึ่งคือ Windows Media Player ติ๊กถูกหน้าช่องสองตัวแล้วคลิกโอเคเปลี่ยนจากชื่อฟองหนึ่งเป็นวิดีโอเพลเยอร์คลิกเลือกปุ่ม Windows Media Player มาวาดลงในบนฟอร์มของ Video Player แล้วก็คลิกเช็คบ็อกซ์มาวาดลงในฟอร์มแล้วอีกอันหนึ่งก็คือคอมบัตทอนคอมมานด์ครับแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการอ่านไฟล์วิดีโอนี้ก็คือตัวฟังก์ชันของมอนแล้วหรอให้นำวาดลงบนฟอร์มเหมือนกันครับจากนั้นทำการเปลี่ยนชื่อเทคให้ลบออกไปครับคอมมานด์เปลี่ยนเป็นโอเพนจากนั้นจะเปลี่ยนสีพื้นหลังของฟอร์มตามใจชอบเลยครับจะใช้สีอะไรใช้สีเขียวนะครับขั้นตอนต่อไปนี้เราจะใส่ฟอนต์ให้เริ่มดับคลิกตรงฟอร์มครับเพื่อไม่ให้มีการยุ่งยากผมขอแนะนำให้ลบกดคอนโทรล A แล้วลบออกนำโค้ดที่ได้มาก็ลงไปวางแทนที่โค้ดเดิมครับเราจะได้โค้ดในการเขียนโปรแกรมวิดีโอเพลเยอร์ขึ้นมาหลังจากนั้นเราปรับค่าของฟอร์มเลเยอร์ครับเพื่อที่จะให้โปรแกรมนั้นสตาร์ทขึ้นมาอยู่ตรงไหนของหน้าจอนะครับตรงนี้ผมจะเลือกเป็นกึ่งกลางหน้าจอจากนั้นเราลองมา start test run นะครับโปรแกรมเล่นได้หรือเปล่าลองคลิก open ดูนะครับจะมีไฟล์อยู่4ฟอร์แมตที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับเป็น MPEG API DAT และ WMV ผมจะลองเปิดไฟล์เล่นดูนะครับตรงนี้จะเป็นบล็อกอินของ Windows Media Player นะครับแอปมันเสร็จสมบูรณ์โค้ดไม่มีปัญหาครับออกจากการเทสนะครับจากนั้นผมจะเซฟเป็นไฟล์ exe คลิกที่ไฟล์นะครับ
เลือก main project 1.exe เลือกที่อยู่ที่ต้องการเซฟไฟล์ไว้นะครับพิมพ์ชื่อคลิปโอเคลองดูไฟล์ที่ผมทำการเซฟนะครับคือโอเคเลือกที่อยู่ของไฟล์ครับเป็นอันสิ้นสุดขั้นตอนการนำเสนอการเขียนโปรแกรมวิดีโอเพลเยอร์